ี่คุณแม่ให้ทุกคนมองดูว่าคุณแม่อยู่ที่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะเราก็ตั้งหลักกันว่าเราจะทำรายการเจอนั่นเจอนี่ดีหรือไม่และในที่สุดเราก็ตัดสินใจที่จะทำนะคะค่อนข้างเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็จำเป็นในฐานะที่คุณแม่เป็นคนที่มองเห็นอะไรก็พูดได้ในทุกๆเรื่องนะคะวันนี้ที่จริงตั้งใจที่จะออกอากาศเร็วกว่านี้หน่อยแต่ก็ติดด้วยการต้องตัดสินใจกับอะไรบางอย่างแต่ก็ตัดสินใจแล้วล่ะค่ะเรามาตัดสินใจที่จะเลือกการทำแท่นที่จะยกพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาให้สูงขึ้นในมิติของการยกองค์ท่านให้สูงขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าดีที่สุดก็น่าจะเป็นการใช้หินสีเดียวกับองค์ท่านนะคะก็ได้มาเยี่ยมออสแล้วก็ได้จริงๆค่ะเราได้สิ่งนั้นได้ขนาดที่พอดีเลยที่จะยกท่านขึ้นให้สูงอีกประมาณสัก1เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่กำลังเดินทางอยู่นี่คือการเดินทางกลับจากกาญจนบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็มีภูเขานะคะที่มีความเขียวคุณแม่ว่าในทุกที่และทุกเรื่องราวของการดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราหาจุดแข็งของแต่ละจังหวัดของเราได้เนี่ยโอ้โหเมืองไทยนี่อุดมสมบูรณ์จริงๆเป็นอะไรแล้วแบบยังชอบกาญจนบุรีเลยตอนที่ขับรถมาว่าเอ๊ะทำไมภูเขาที่นี่เขียวแล้วก็มีต้นไม้มีเกษตรเมื่อกี้นี้ตอนที่มาก็ยังมีฟาร์มเล็กๆนะคะมีรวงข้าวในน้ำก็มีกระชังปลาด้วยคือมีทุกอย่างเลยที่มีความรู้สึกว่าให้เราไม่น่าจะอดอยากค่ะแล้วก็ที่มาเลือกหินที่นี่ก็มีออสที่เขาได้นำหินสีดำถ้าเราจำได้ยกไปแล้ว1ก้อนแล้วเขาก็อยากจะถวายเพิ่มอีกวันนี้ก็มาดูก็ได้ท่านองค์พระพุทธชยันตีองค์ดำซึ่งเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ใช้บทธรรมจากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นบทธรรมที่พูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบว่าถ้าชีวิตของเราเหมือนขอนไม้ที่อยู่ในแม่น้ำคงคาไม่ติดอยู่ที่ฝั่งในฝั่งนอกไม่อยู่ในเกลียวน้ำวนไม่ถูกเกลียวขึ้นจับไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้แล้วก็ไม่เน่าในเสียเองเนี่ยเราก็จะถึงทะเลก็คือนิพพานก็เอามาประชุมพูดคุยกันต่อในสังฆะของเราในอาหารมื้อเช้าซึ่งก็มีนักบวชที่บวชนะคะมาอยู่ร่วมกันวันนี้เขาก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้เหมือนกับเราได้ธรรมะนะคะเป็นปุ๋ยของชีวิตเป็นการใช้ชีวิตที่มันศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ที่มีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกในท่ามกลางของการอยู่รวมกันที่เรามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่ก็เป็นเจตนานะคะเป็นกุศลและเจตนาในการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงได้มีที่ที่ปลอดภัยก็เป็นการทำงานวันนี้ทั้งวันที่รายงานว่าประเทศไทยน่าอยู่นะคะเราผ่านมาหลายจังหวัดนะแต่โดยส่วนใหญ่คุณแม่หลับมาตื่นเอาตรงที่กาญจนบุรีแล้วก็จากกาญจนบุรีก็จะหลับต่อแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปถึงเพชรบุรีผ่านกี่จังหวัดคะทีมของเราวันนี้เหมือนเดิมค่ะโชเฟอร์ของเราคืออามครับพี่หนุ่มดูแบ็คนะคะวันนี้มีใครพูดคุยยามค่ำคืนกับเราได้บ้างกล้องของเราวันนี้คือแม่ชีนันทวานเราได้ตั้งใจนะที่จะตอบคำถามเอาละค่ะวันนี้ใครมีคำถามตั้งคำถามมาเลยค่ะเมื่อเช้านี่มีคนดูอยู่300กว่าคนแล้วก็เป็น300ที่ตอนนี้คงมียอดวิวที่คนดูเริ่มวันนี้น่าดูน่าฟังมากคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก็แบบดีมากเลยล่ะสำหรับเราที่ฟังตั้งแต่ตอนสวดมนต์หนึ่งรอบมาฟังตอนธรรมะสวัสดีไลฟ์อีกหนึ่งรอบแล้วก็มาตอนนี้ค่ะธรรมะสวัสดียามค่ำนะคะเมืองนี้มีแสงสีไหมเนี่ย
มีผับบาร์มั้ยเมืองเนี้ยเออมีเหรอโอ้ตอนนี้โควิดใช่ไหมใช่คงจะซบเซาอยู่มั้งจ๊ะช่วงนี้เป็นเหมือนเรากำลังฟื้นฟูนะเรากำลังฟื้นเรากำลังมีโอกาสแล้วล่ะที่จะทำให้เศรษฐกิจจะกลับมาอ้าวนี่ River Plan คำแสนนี่เป็นรู้จักกันนะเนี่ยเจ้าของอ่ะอ้าวอยู่ตรงนี้เองเหรอกาญจนบุรีใช่ๆเคยมีครูบาอาจารย์สายวัดป่ามาปฏิบัติโอ้อันนี้เป็นข่าวที่เป็นมงคลของพวกเรานะคะหลวงพ่อสุเมโทของเรานะคะคุณแม่ยังเรียกหลวงพ่ออยู่หลานต้องเรียกหลวงปู่แล้วนะคะท่านได้เป็นพระพรหมวัชรยานโอ้สาธุค่ะแล้วก็ท่านญาณะก็ได้เป็นพระราชวัชรยานสาธุที่จริงพวกเรานะคะมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็เห็นเลยอ๋อนี่เป็นแม่น้ำเนาะเป็นแม่น้ำสวยงามค่ะแม่น้ำอะไรคะของเพชรบุรีเนี่ยกาญจนบุรีขอไปทันทอดค่ะลงจังหวัดนะคะภูเขาก็สวยดูสิภูเขาสวยมากนะสวยกับสวยคือสวยคนละแบบนะแล้วก็เป็นอากาศยามเย็นอากาศหนาวอากาศหนาวพอๆกันแต่ที่นี่ดูคึกคักนะเป็นจังหวัดใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านฟาร์มที่เราไปแอบชะเง้อดูเขาไหวไหมหรือว่าไม่คนละทางแล้วกลับคนละทางล่ะคะเนี่ยค่ะชาวบ้านรื่นรมมากกับอะไรคะตลาดนัดยามเย็นค่ะคำแสดอยู่ตรงนี้เองอันนี้เป็นอะไรคะสนามกีฬาสนามเด็กเล่นจ้ะอ้าวค่ะกลับมาตอบคำถามหนุ่มอาร์มจ้ะมีคำถามไหมคำถามครับถามว่าคุณธเนศครับคุณธเนศสวัสดีนะคะคุณธเนศวันนี้สุขภาพดีขึ้นนะคะจ้ะครับผู้ป่วยต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะทำตามจากพระโอษฐ์ที่คุณแม่อ่านตอนเช้าได้อย่างไรครับอ๋อทำได้เลยค่ะเราก็เหมือนถอนไม้ท่อนหนึ่งเราไม่ติดอยู่ในอายตนะภายในภายนอกนะคะไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกชอบชังแล้วก็สามารถที่จะไม่คือคนป่วยเนี่ยก็ไม่ต้องคุกคีอยู่แล้วนะเราก็อยู่กับครอบครัวอย่างคนที่มีลมหายใจเป็นเพื่อนไม่ออกไปสุงสิงสมะเลเทเมาไม่ผิดศีลผิดธรรมอันนี้ก็คนป่วยก็โชคดีไปแล้วใช่ไหมคะไม่ติดอยู่ในฝั่งในฝั่งนอกไม่อยู่ในเพลินอยู่ในราคะนะคะรู้จักละนันทิได้แล้วก็ไม่เน่าในคือไม่ผิดศีลแล้วก็มีลักษณะของการพิจารณาความทุกข์อย่างคนที่ใช้ปัญญาคือเห็นความทุกข์ทางกายแต่มีปัญญาที่จิตวิญญาณของเราที่จะอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนขอนไม้ที่ไปตามกระแสของแม่น้ำที่จะไหลลงไปสู่ทะเลนะคะถ้ามองว่าทะเลเป็นที่สุดของทุกข์ก็คือพ้นทุกข์หรือถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาของการเจ็บป่วยเนี่ยเจริญภาวนาเราจะเห็นเลยว่าการไหลของเราจะไปถึงที่สุดหรือไม่เนี่ยในขณะที่มันไหลไปเนี่ยค่ะมันได้เห็นถึงการภาวนาที่มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาคุณแม่ว่าสมบูรณ์ค่ะก็ลองดูนะคะคุณแม่ก็ทำเช่นนั้นอยู่ค่ะก็เป็นการทำที่หาสุขได้จากทุกกายแต่ว่าใจพ้นทุกข์ค่ะก็มองไปข้างหน้าดีไหมคะคุณแม่จะไม่ต้องหันไปอย่างนี้เพราะว่ามันจะปวดหัวค่ะแล้วก็ถ้ามีคำถามก็จะตอบให้นะคะถ้าไม่มีคำถามก็จะพักการถ่ายทอดเพราะเราก็จะทำในสิ่งที่มันเป็นกาละที่สมควรแล้วก็มีโอกาสที่จะตอบคำถามซึ่งก็เก็บไว้เป็นช่วงเย็นเนี่ยดีเป็นคำถามที่มีแต่แสงก็ยังสวยอยู่นะคะแสงข้างๆก็ยังดีอยู่เพราะเนื่อง
เมื่อกี้นี้มันกระโดดขึ้นรถเลือกอะไรกันอยู่ก็อยากให้กำลังใจว่าชีวิตมันเลือกได้นะวันนี้ตั้งใจอยู่แล้วที่จะเดินทางเพื่อที่จะทำให้งานที่เราอยากจะเปิดตัวในโครงการของเราหัวใจเดียวกันและพันมือเนี่ยมันเกิดรูปแบบของการทำงานที่มีคนทุกวัยคนที่มีเจนที่แตกต่างกันแต่ว่าเรามีหัวใจเดียวกันนะคะตั้งแต่โครงการจิตประภัสสรโรงเรียนพ่อแม่เด็กเยาวชนคนหนุ่มสาว ISV ไปจนถึง CSV ก็คือพ่อแม่แล้วก็ไปจนถึงผู้ป่วยไข้หรือว่าวัยชราอย่างคุณยายอย่างเงี้ยก็สามารถจะเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือแล้วเราก็สามารถต่อจิ๊กซอของเราในการทำงานตรงนี้ที่จะทำให้ทุกอย่างมันได้แข็งแรงขึ้นมันเป็นเขาเรียกว่า mindfulness family ก็คือทุกคนในทุกเจนนะคะเรามีสติอารักขาจิตและเป็นสติที่เราฝึกอยู่ในทุกคือทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดทุกลมหายใจนะคะก็อยากให้พวกเราลองฝึกดูใช้วิธีการในการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเหมือนท่อนไม้ที่หลังไปตามกระแสของน้ำในคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตวันนี้เราพูดถึงแม่น้ำคงคาคุณแม่ชอบวิธีการสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งคือพระองค์ยกตัวอย่างยกสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างที่มันสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้เลยคือเห็นอะไรก็สอนได้หมดเห็นอะไรก็สามารถหยิบจับมาเปรียบเทียบมาเป็นคู่เปรียบได้หมดนะคะเห็นถอนไม้ลอยน้ำก็ไม่ต่างจากพิสุที่นั่งอยู่ตรงนั้นเราก็เหมือนขอนไม้นี่แหละอย่าผุซะอย่าถูกเกลียวขึ้นอย่าถูกใช้ภาษาที่ดูแล้วเหมือนมนุษย์จับไว้เนี่ยมันเป็นภาษาที่ดูแล้วมันเห็นภาพนะคือมนุษย์จับเนี่ยเราก็นึกอยู่ไอ้พวกคุกคีมนุษย์นี่ก็คือพวกประมาณมีแบบความปรารถนาอยากเป็นเทพอยากเป็นอะไรที่มันดูเหมือนก็มนุษย์ละจับไว้คืออย่าหลงไปในความงมงายอย่างเงี้ยค่ะท่านชัดเจนมากเปรียบเทียบดีมากเลยแม่ก็รู้สึกว่าพระบรมครูเนี่ยใช้ทั้งวิธีการชี้ชวนให้ดูยกตัวอย่างให้เห็นแล้วก็ขนาบถ้าดื้อก็ขนาบก็ขนาบแรงๆในภาษาคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยท่านชุกุลอาจารย์พุทธทาสใช้คำว่าเหมือนเราเนี่ยเป็นธิดาของพระองค์นะเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาที่เป็นนักบวชเนี่ยเหมือนพระองค์จะขนาบแรงภาษาคือด่าแรงๆเพื่อให้สะดุ้งพอสะดุ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเรามีคนที่เป็นกัลยาณมิตรเตือนเราเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นคนอย่างทั่วไปปุถุชนทั่วไปก็คงไม่ชอบใครขนาดแต่พระองค์เนี่ยรู้ว่าพุทธบริษัท4ที่มีทั้งนักบวชนะคะทั้งพุทธสาวกพุทธสาวิกาในฝ่ายของการเป็นนักบวชและที่เป็นคารวาสเราเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนักบวชน่าจะขนาบได้ค่ะพระองค์ก็ใช้วิธีการขนาบพวกเราแรงๆเหมือนอย่างเช่นอย่าเป็นพิสุสันดานกาอย่างเงี้ยกินจุจิกตีกันอย่างเงี้ยหรือว่าอย่าเป็นงูเปื้อนคูดคือเปิดขี้แล้วก็ดิ้นใครจับก็สะบัดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่าเน่าในเปียกแฉะเนี่ยเสียเองก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ต้องน้อมใจของเราเพื่อจะรับสิ่งที่ถูกขนาดนั้นแล้วก็นำมาพิจารณาไม่ต้องสะอึกสะอื้นเจ็บช้ำเหมือนว่าเราไม่เป็นที่รักหรือว่าไม่เป็นที่โปรดปรานไม่มีแล้วนักบวชเนี่ยไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วอย่างเดียวเลยปักธงเลยว่าพ้นทุกข์นั่นคนที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยยิ่งถูกตีก็ยิ่งคมนะคะนักบวชด้วยกันเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเราก็จะไม่หลอกกันไม่ต้องมาอะไรที่จะต้องมาประจบสพกันอีกแล้ว
ชี้ชวนได้ทำตามได้ทำเลยลูกถ้าทำไม่ได้ก็ขนาบตีให้ได้อาวุธอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างวันนี้ขณะเนี้ยเขาคงสวดมนต์กันที่พระพุทธชยันตีองค์ดำเพราะคุณแม่แนะนำไว้ว่าถ้าเธอใส่ปุ๋ยรดน้ำตรงนั้นเธอลองนั่งตรงนั้นนิ่งๆให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติตรงนั้นแล้วเธออาจจะเข้าใจบางอย่างว่าไอ้สิ่งที่มันเติบโตด้านในอ่ะมันมาจากการเสียสละความเห็นแก่ตัวนะคะมันต้องจากฆ่าความเห็นแก่ตัวความที่เราเหมือนคุณแม่มองออกไปอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศสำหรับคุณแม่ถ้ามันมาเร็วกว่านี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงมันคงสวยมากเพราะขนาดนี้มันยังมีแสงที่สวยอยู่ถ้ามองดูดีนะคะจากกล้องเนี่ยมันจะสวยอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันมืดแล้วแต่ถ้ามาก่อนเนี้ยสักครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าคุณแม่เป็นคนที่แบบมีราคะจริตและสะอึกสะอื้นว่าโอ๊ยทำไมเราต้องไปเสียเวลากับคนนั้นคนนี้เพื่ออะไรที่มันอันเนี้ยมันก็จะฟูมฟายไปอยู่ในอดีตเราไม่เรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรสมมติเราทำตรงนี้เพื่อละราคะคนที่เขาละราคะได้เขาจะไม่เสียดายแล้วค่ะก็จะจบเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะคุณแม่ก็บอกกับคนที่อยู่ข้างหน้าว่าถ้าอะไรที่คนอื่นเลือกไปแล้วให้เขาไปเลยเราต้องจบเลยเราไม่ต้องมากับสิ่งที่มันก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นของฉันได้อย่างเงี้ยครับเราต้องรู้จักเลยว่าพอถึงเวลาหนึ่งถ้าสิ่งนั้นมันทำอะไรเพื่ออะไรมันชัดเจนแล้วมันจะไม่เสียดายชัดเจนจริงๆค่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องขอบคุณออสที่เมื่อกี้นี้พยายามเขาก็เป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาใน20ปีนะคะก็พูดกันง่ายๆเลยนักเลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ต้องมาทำกันบ่อยๆคือสิ่งที่ดีที่สุดในหุบเขาโพธิสัตว์ก็คือการทำอะไรให้อยู่กับธรรมชาติต้นไม้ก็ปลูกไปหินก็เป็นที่นั่งเป็นที่สำหรับทำเป็นแท่นวางเพราะว่ามันอะไรคะมันไม่เสื่อมอ่ะมันจะสามารถเยียวยาได้ด้วยนะเวลาที่มันถูกความร้อนเนี่ยมันจะสะสมความร้อนแล้วเวลาที่เราจะใช้มันเป็นไปเพื่อการให้ความร้อนมันไปอยู่ที่ร่างกายเวลาที่เราทอดร่างกายลงไปเนี่ยคุณแม่ว่ามันน่าจะเป็นการทำเป็นเหมือนกับเหมือนเรารู้จักวิธีการที่เราจะดูแลร่างกายบางทีคนแก่เนี่ยธาตุไฟมันอ่อนเราก็ต้องรู้จักอย่างสมัยพุทธกาลนะคะเราจะเห็นเลยอ้าวแล้วหลงเหรอจ๊ะค่ะตอนนี้เราประกาศชัดเจนค่ะเราหลงทางแหมทำท่าซะอย่างก็เป็นผู้รู้แล้วในที่สุดก็หลงก็มีสิทธิ์หลงอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเชื่อเครื่องมือใช่ไหมเนี่ยตามไม่เป็นไรให้อภัยก็ดีอย่างน้อยก็ได้ธรรมะเมื่อกี้นะแสดงธรรมเนี่ยเห็นไหมคะก็หลงเข้ามาในอะไรอ่ะจ๊ะป่าอ้อยนี่ดูสิที่นี่เขาเนี่ยถนนหนทางเขามีไฟนะของเราเนี่ยหนองยะป้องเนี่ยไม่มีไฟเลยมืดตึ๊ดตึ๊ดตื้อนะวันนี้เราจะถึงที่นู่นกี่โมงอาจารย์เนี่ย2 ชั่วโมงครึ่งเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีแล้วควรจะนอนนะ มีคนถามไหมแล้วผมทุกคนเห็นใจคุณแม่หลักบังคนลุ้นว่าไงคะอาการชนบุรีบ้านเก่านี่ไงบ้านเก่าบ้านผู้น้ำร้อนเนี่ยเอาล่ะใครอยู่แถวนี้นะคะจะได้รู้ว่าคุณแม่แอดเวนเจอร์อยู่แถวๆนี้แหละอาอามทำไมนิ่งไปเลยล่ะยังไงจ๊ะกำลังใช้ประมาณการชนบุรี25 กิโลแสดงว่าเราออกมาแล้วล่ะค่ะโอเคไหมอาสู้ๆทุกคนเชียร์หนุ่มอามาหน่อยสู้ๆมีคนถามครับคุณนายค่ะถามทำอย่างไรให้ใจไม่ร้อนรนครับก็ใจจะเย็นได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้ปัญญาและเมตตาเคียงกันคือปัญญาเนี่ยต้องมาก่อนเลยเป็นเหมือนสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยปัญญาคือการจัดการนะคะร้อนเรื่องอะไรอีกนะลองแยกให้ถูกแล้วก็ต้องมีเมตตาคือเมตตามันก็จะเป็นเหมือนคือ
ป็นปัญญาเมตตาเป็นทั้งความรักที่มีปัญญาแล้วก็มองเข้าไปในโทษของความร้อนและด้วยความเมตตาคือความปรารถนาที่จะช่วยนะคะโหนี่เราจะเข้าไปมืดอย่างนี้เลยเหรอลูกเดี๋ยวทางที่เรามาอ๋อจ้ะเมื่อกี้เข้าวัดผิดค่ะเมื่อกี้ค่ะประเภทมาสว่างไปมืดใช่ไหมคะตอนเรามาสว่างเอ๊ะคำพูดนี่มันคุ้นๆใครพูดอะเข้าไปหุบเขามาสว่างแล้วผมกลับมืดเออใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะพวกมาสว่างแล้วเราก็จะไปสว่างค่ะเราจะเนี่ยค่ะก็เส้นทางนี้ที่เราผ่านฟาร์มใช่ไหมใช่อ้าวถ้าเราเจอเขาเราทักเขาหน่อยก็ได้เราซื้อฝรั่งเขาเพื่อจะไปฝากสังฆะก็ใช้เมตตาและปัญญาค่ะเขียนไว้เพื่อที่จะทำให้ความร้อนมันถูกมองอย่างแบบมีน้ำเย็นเข้าไปอาบรดนะคะแล้วก็อย่าลืมต้องกรุณาตัวเองด้วยให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้อภัยตัวเองอย่างไม่มักง่ายนะไม่ใช่ปล่อยให้โกรธปี้โกรธปี้แล้วก็บอกว่าแล้วก็ต้องเมตตาเมตตาอย่างนี้ไม่ได้นะคะลดอุณหภูมิของความเข้าใจผิดหรืออวิชชาในฝ่ายที่จะเร่งรัดทำทุกอย่างให้มันเป็นดั่งใจคนที่ใจร้อนเนี่ยก็คือต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นดั่งใจให้มันได้อย่างที่ตัวเองปรารถนามาตรฐานต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้พวกนี้ก็จะใจร้อนค่ะก็ถือว่าต้องลดทุกอย่างลงช้าขึ้นชัดขึ้นนะคะค่ะมีอีกไหมจ๊ะยังไม่มีครับโอ้เราเหลือเวลาอีกประมาณสัก6นาทีนะคะเราอยู่ในกติกาครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเด็กคุณแม่พูดเรื่องการภาวนาก่อนนอนคือการภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนลักษณะที่ทำอยู่บ่อยๆเป็นวินัยเป็นความเคยชินที่ดีงามให้ฝึกมีกายภาวนาอยู่เท่าที่เราจะนึกได้เลยอ่ะกายภาวนาเนี่ยนะคะเช่นพอตามองเห็นสมมติมืดใช่ไหมคะมีกายภาวนาคือเราเห็นเลยว่าในความมืดเนี่ยมันต้องมีปัญญาไว้นะถ้ามันมีการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันจะนำไปสู่ความกลัวเพราะฉะนั้นพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกในใจเวลาที่เรามีความรู้สึกในใจเราจะเห็นความรู้สึกมันไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยเป็นจิตตะเป็นจิตตสังขารนะคะเวลาที่เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของความรู้สึกเนี่ยเราจะยังมั่นคงบริสุทธิ์ตั้งมั่นรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นบริสุทธิ์เราจะสามารถใช้ปัญญาในการจัดการที่เราจะอยู่กับความมืดอย่างเช่นถ้าตอนนี้ถนนไม่มีไฟเลยเห็นชัดแต่เรามีอะไรคะมีไฟรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะไม่หลงทางไปข้างทางอีกอันนี้มีคนยิ้มเล็กน้อยนะเห็นไหมคะมันมืดแล้วมีรถสวนด้วยอ่านะคะกลับไปที่ความมืดสอนต่อในความมืดไม่มีความกลัวในความมืดไม่มีการกลัวซ้อนเข้าไปขณะนี้18นาฬิกา26นาทีเท่านั้นเองมันเป็นฤดูหนาวซึ่งพระอาทิตย์ตกเร็วความมืดมาเร็วเราก็มีน้ำมันอยู่ในรถเยอะมีคนตั้ง4คนนะเพื่อนเกิดอยู่ในนี้อะไรที่มันจะเกิดขึ้นเรามีปัญญาไว้สิ่งที่คุณแม่อยากจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งก็คือการคิดปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาจะนำมาซึ่งความกลัวอันนั้นน่ะน่ากลัวกว่าความมืดของถนนอีกนะมันเป็นความมืดที่เราใช้มันเป็นอิทธิพลของการปรุงแต่งว่าชีวิตเราจะไม่รอดชีวิตเราจะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะถึงไหมเราก็จะกลายเป็นคนระแวงเพราะว่าอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้สังขารการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ปรากฏขึ้นวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ
สิ่งที่ทำให้รูปนามคือขณะนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรมีการทำหน้าที่ของมันที่มันผิดไปจากธรรมชาติเดิมถ้ามีอวิชชาเข้ามามันไม่เป็นธรรมชาติแล้วการใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจะทำให้การกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์นั้นนะมันมีความปรุงแต่งอย่างไม่รู้เป็นเหตุปัจจัยถ้าสิ่งนี้มีอวิชชามีความทุกข์มีแน่นอนแต่ถ้าเราดึงลมหายใจเข้าไปในหนึ่งลมหายใจที่ยาวและลึกอย่างมีสติอารักขาจิตเราอาจจะเห็นทุกขเวทนาคือความมันเหมือนมันไม่เสถียรน่ะมันมีความของความระแวงแต่มันสั้นมากจะเอ๋บ๊ายบายกับความรู้สึกนั้นตัณหาคือความไม่อยากให้เป็นอย่างเนี้ยมันจะไม่มีอันนี้แหละค่ะภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติปัญญาไม่มีตัณหาเพราะไม่เพลินในเวทนาด้วยมีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้เราก็จะพบกับแสงสว่างแห่งการเดินทางในความมืดนี้ทันทีนี่วัดเมตตาธรรมนะคุณแม่อ่านป้ายวัดธรรมวัดธรรมอะไรคะผู้ว่าแปลว่าอะไรเนาะเนี่ยวัดธรรมอย่างเงี้ยอยากแวะเข้าไปแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะ อยากไปดูถ้ำจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยวัดเยอะมากแล้วป้ายวัดเนี่ยนะฮะโดดเด่นทุกที่เลยเป็นสิ่งที่เรานะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยแข็งแรงเลยล่ะแล้วสถาบันครอบครัวก็ต้องแข็งแรงด้วยเรามีโอกาสแรกเกิดมาในแผ่นดินที่มันเป็นปฏิรูปประเทศมันอุดมสมบูรณ์นะคะขอให้ใจของเราเนี่ยละอวิชชากันเถอะลูกถ้าอวิชชาไม่มานะทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นใช้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสมีโผฏฐัพพะแล้วก็มีใจกระทบกับธรรมารมณ์อย่างมีสติปัญญาไว้เมื่อตอนที่สว่างแล้วนั่งเข้ามาเนี่ยภูเขาสวยใช่เขียวเนี่ยมองไปไกลๆเห็นไฟบนภูเขาเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่พวกเราเองก็มีอนาคตไปด้วยกันแหละอย่ากลัวแล้วก็ห่อเหี่ยวท้อแท้แต่ก็อย่าทยานอยากอยู่ด้วยตัณหาในกามราคะนะคะคือต้องรู้จักละต้องละการแสวงหาผลประโยชน์อย่างมีราคะเนี่ยจะเหนื่อยแล้วมันเป็นความเหนื่อยที่ยิ่งให้ยิ่งหิวนะตัณหาเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งเหมือนเปรตน่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นให้ใช้ฉันทะใช้อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยใคร่ครวญขยันหมั่นเพียรทำสิ่งที่มันพึงจะกระทำด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีขับเคลื่อนไปบนเนี่ยค่ะความรักความพอใจความยินดีในการที่จะละมีความเพียรที่จะปิดประตูนรกมีจิตตั้งมั่นนะคะจิตตะเนี่ยคือเนี่ยตั้งใจมั่นเลยที่จะทำให้สำเร็จวิมังสาก็ใคร่ครวญนะคะทดลองคุณประสบความสำเร็จอยู่แล้วคุณเป็นเศรษฐีอยู่แล้วเป็นเศรษฐีที่ละราคะเนี่ยเศรษฐีตัวจริงเลยนะเป็นเศรษฐีที่ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชามีจิตที่คิดจะให้มีความเกื้อกูลในขณะที่เราแบ่งปันได้เกื้อกูลได้ให้อภัยได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากจบวันนี้นะคะในท่ามกลางที่มันมืดแต่ว่าไม่มีความกลัวเพราะเราได้ใช้เนี่ยธรรมชาติแห่งการฝึกในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์ดับในทวารฝ่ายทุกข์ดับแล้วมันก็มืดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอามไหวไหมน่านอนมากเลยเดี๋ยวคุณยายพูดเสร็จคุณยายก็จะนอนละอ่ะมีอะไรกันบ้างจ๊ะไม่มีคำถามครับมีแต่คนว่าขอให้คุณแม่และทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลอดภัยนะคะตามคุณแม่อยู่ฮ่องกงค่ะโอ้อยู่ฮ่องกงจ้ะคุณแม่ทานน้ำด้วยนะคะอันนี้ใครจ๊ะคุณธเนศครับ
คุณธเนศโอ้คุณธเนศคุณธเนศเล่ามาซิว่าร่างกายคุณธเนศเป็นยังไงบ้างอ่ะมันเจ็บป่วยมากมันปวดไหมลูกมันมีเวทนาไหมลูกคือตกลงหมอเขาบอกว่ามันเป็นที่กระดูกมันเป็นที่ไหนลูกคุณแม่ดื่มน้ำแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มะเร็งเนี่ยนะถ้าเราอ่อนโยนกับมันนะคุณธเนศคุณแม่ว่ามันก็เป็นเซลล์กุศลได้นะมันทำให้เราเตรียมจิตสมมติว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราต้องทำคีโมแล้วแรงเราน้อยมันจะเป็นโอกาสให้เราตามดูจิตรู้จิตให้เห็นคือถ้าความกลัวมันไม่มาอย่างที่คุณแม่อธิบายว่าถ้าวิชามันไม่เป็นสิ่งที่เราไปปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาอย่างเงี้ยนะคะนอกจากจะไม่กลัวแล้วเราจะเห็นคุณของการเจ็บป่วยมันทำให้เรามีเวลากับตัวเองมันทำให้เรามีโอกาสได้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อคนที่เขาไม่ป่วยเนี่ยก็จะไปคุกคีตีวงอยู่กับการทำงานบ้างการพูดคุยการเสวนาสังคมแต่คนป่วยเนี่ยมันต้องกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแบบตามลมหายใจเลยหรอกกายอยู่กับกิจก็คือหมายความว่าณขณะเนี้ยกายอยู่เนี้ยจิตอยู่กับงานใจก็อยู่ตรงเนี้ยกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างทั่วถึงเลยเราเห็นความอ่อนโยนและผ่อนคลายแล้วเราก็ควบคุมลมหายใจได้ควบคุมกายให้สงบระงับได้อันนี้ค่ะในกายานุปัสสนาภาวนาทีนี้ถ้ามันเป็นเวทนาเวทนามันก็เป็นความรู้สึกมันมีปิติที่เราเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออ่อนโยนผ่อนคลายสงบระงับเห็นปิติเราก็รู้ว่าปิติเนี่ยในหนึ่งลมหายใจเนี่ยเห็นปิติมันเป็นอะไรคะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเราอยู่หายใจออกปิติสงบระงับหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งพอปิติมันสงบระงับเนี่ยมันเป็นความสุขและหายใจออกความสุขสงบระงับเห็นปิติสงบระงับเห็นความสุขสงบระงับเห็นไหมคะแล้วเราก็ศึกษาว่ามันจะมีเวทนาอะไรเช่นมันมีสมมตินะฮะบางคนอาจจะแข็งแรงขนาดยกจิตให้บันเทิงได้เลยจิตปนวดไปข้ามไปจิตตานุปัสสนาภาวนาละจากเวทนานุปัสสนาภาวนาไปจิตตานุปัสสนาภาวนาเราสามารถยกจิตของเราให้มันประโมทได้ยกขึ้นมาคือจิตมันจะไม่ห่อเหี่ยวละมันมีความประโมทและปล่อยได้นะคะอันนี้ไปถึงจิตตานุปัสสนาภาวนาเข้มแข็งได้ขนาดสั่งได้เลยอะสั่งจิตได้ทีนี้ธรรมานุปัสสนาภาวนาก็คือเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเห็นการเกิดดับเห็นเกิดดับฉับพลันเนี่ยมันเป็นความแข็งแรงนะคะมันเป็นธรรมานุปัสสนาภาวนามันจะมีภาวนาอย่างนี้เลยนะคะกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและธรรมานุปัสสนาภาวนาในแต่ละ4อันเนี้ยค่ะใน4หมวดเนี่ยแต่ละหมวดก็มี4ขั้นตอนนั้น4ก็16ขั้นตอนในอานาปานสติแบบลัดนิ้วมือเดียวคือ1รู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับเลยอันนี้ก็คือลมหายใจเดียวคุณธเนศทําอย่างเงี้ยก็จะเป็นขอนไม้อ่ะค่ะที่ลอยจากในแม่น้ําคงคาแล้วก็ไปถึงนิพพานก็มีเวลาดีนะที่จริงค่ะคุณธเนศบอกว่าตอนนี้ไม่ปวดครับต้องไปพบไปรับฟังว่าจะรักษาไปทางไหนครับคุณแม่โอ้ดีอนุโมทนานะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังที่คุณแม่สอนเมื่อกี้เนี่ยค่ะอานาปานสติภาวนา4หมวด16ขั้นตอนแบบลัดนิ้วมือเดียวรู้ลมหายใจเห็นสภาวะธรรมหนึ่งเกิดดับฉับพลันนี่ไปเลยกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและธรรมานุปัสสนาภาวนาลัดนิ้วมือเดียวแล้วก็ดีค่ะวันที่25เป็นวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขอให้ท่านอยู่กับเราเราอยู่กับท่านเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเรา
ความกลัวไม่มีนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนเมตตาภาวนากับตัวเองนะคะก่อนนอนก็อหังสุขิโตโหมิเราจะมีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทนะคะไม่เศร้าหมองอยู่กับความพยาบาทความผูกเวรหมายมั่นเราก็จะพ้นทุกข์ได้และอย่าลืมแผ่เมตตาไปยังทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราค่ะแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยนอนภาวนาลึกๆหลับลึกๆตื่นขึ้นมาปึ๊บทำหน้าที่ต่อเลยนะคะก็มีทั้งการใช้อิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนใช้ลมหายใจเข้าออกนะคะใช้การบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรก็ได้ค่ะที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วมันถนัดก็ทำสิ่งนั้นตามที่คุณถนัดเลยค่ะวันนี้ใช้ชีวิตอย่างให้อภัยตัวเองด้วยนะคะร่าเริงอยู่กับการละความโลภแล้วก็มีเมตตาบรรเทาความโกรธแล้วก็ถอนอวิชชาให้ได้ละราคะโทสะโมหะได้อวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีค่ะมีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ